ช่อง8ไทยแลนด์นิวพ้นไปแล้วนะคะสำหรับงานเปิดตัวร้านทุกอย่าง20ของพี่เดนักเคนจัสุแก้วเจ้าของเพจดังเพชรก้าเด็กชายนำโชคในบรรยากาศที่เป็นกันเองหน้าร้านพี่เดทุกอย่าง20ถนนรังสิตนครนายก68โดยมีดารานักแสดงนักร้องมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งนำทีมโดยเอมี่แม็กซิมแก้มกวินตาโตนนวงบุญและน้องเสือเศรษฐการแถมยังมีเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างเจเน็ตเขียวนักมวยสาวสองโดยภายในงานยังได้พูดคุยกับความรู้สึกและวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากพี่เดและเหล่าดารายังได้ร่วมกันยกให้พี่เดเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงพร้อมทั้ภาวะยุคเศรษฐกิจโควิดเนี่ยครับทำให้คนตกงานเยอะนะครับแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแย่ลงซบเซาลงผมก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะอะไรที่จะช่วยเหลือสังคมได้นะครับก็เลยผุดร้านทุกอย่าง20บาทขึ้นมานะครับ1เพื่อช่วยเหลือคนนะครับในการจับจ่ายใช้สอยให้ซื้อของถูกและดีประหยัดเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะครับ2นะครับก็คือช่วยสร้างงานให้กับคนเพราะว่าผมเนี่ยรับสมัครพนักงานที่ตกงานนะครับก็คือช่วยไปหลายท่านแล้วครับแล้วก็3ก็อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยมีอาชีพได้นะครับในราคาที่ประหยัดกระเป๋าครับผมครับนี่คือสาขาแรกครับอยู่ที่รังสิตนครนายก68เข้ามา300เมตรฝ่ามือนะครับแล้วก็สาขาที่2เนี่ยกำลังทำอยู่ได้ 50% แล้วครับผมก็รู้สึกดีใจครับคนแรกเลยครับที่ต้องขอบคุณก็คือน้องเอมี่แม็กซิมนะครับที่เห็นผมเปิดร้าน20ก็โทรมาหาผมพี่เดมีอะไรให้เอมี่ช่วยไหมผมบอกโอ้โหยินดีมากเลยเป็นเกียรติมากเลยที่น้องเอมี่เนี่ยได้ยื่นมือมาช่วยผมในการที่ทำให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รู้จักร้านพี่เดทุกอย่าง20ครับผมก็รู้สึกขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาทำข่าวพวกเราในวันนี้ครับจริงยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นออร์แกไนซ์นะคะแต่ว่าโพสต์อยากเท่ไม่ใช่ ก็พี่เดเป็นคนให้เอมี่ดำเนินการทุกอย่างค่ะแล้วก็เอมี่เลยมีความรู้สึกว่าถ้าน้าวันนึงเอมี่จะต้องช่วยใครแล้วเอมี่ก็อยากจะเต็มที่กับงานแล้วก็อีกอย่างนึงพี่เดเขาเป็นคนที่ให้จริงช่วยเหลือจริงมอบทุกอย่างให้กับทุกคนที่เขาด้อยโอกาสจริงหรือเรียกได้ว่าแย่ในชีวิตอะนะคะเอมี่เลยมีความรู้สึกว่าคนแบบนี้ที่เอมี่อยากช่วยแล้วก็เต็มที่กับเขาค่ะชัวร์แน่นอนนะว่าร้านนี้ต้องสำเร็จรวยๆแน่เลยขอบคุณครับพี่ลำยองหน่อยค่ะก็ดีใจกับพี่เดย์นะคะที่ได้เปิดร้านช่วยคนอย่างนี้เนาะลำยองก็เป็นคนอีกคนนึงนะคะที่ชอบเดินซื้อของ20บาทอย่างนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจพี่เดย์ขอบคุณครับค่ะก็จริงๆแล้วนอกจากจะขอบคุณพี่เดย์ที่เปิดร้านนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณแทนทุกๆคนด้วยที่พี่เดย์เปิดร้านดีๆแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเสร็จด้วยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีด้วยแล้วก็คนรอบข้างก็ต้องการที่จะให้มีร้านแบบนี้เยอะๆนะคะก็ขอบคุณพี่เดย์ค่ะที่เปิดร้านนี้ก็ขอใหมีสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าจะได้มีเหมือนคนทั่วไปจะได้มีงานด้วยจะได้ส่งเสริมให้สังคมเราดีขึ้นเรื่อยๆครับครับค่ะยังไงก็ขอให้ร้านพี่เดย์ทุกร้านนะคะเฮงๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนเงินไหลกองทองไหลมาค่ะก็ฝากร้านผมด้วยนะครับร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20นะครับตั้งอยู่ถนนรังสิตนครนายก68นะครับเข้ามา300เมตรขวามือก็จะเห็นร้านเด่นตระหง่านเลยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20เนี่ยไม่ใช่ร้านของผมแต่เป็นร้านของทุกคนนะครับผมอยากจะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับให้ประหยัดเงินมากขึ้นนะครับให้สบายกระเป๋าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นเพียงแค่สะพานนะครับที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมครับ Facebook นะครับก็ร้านพี่เดทุกอย่าง20นะครับเพจ Facebook ร้านพี่เดทุกอย่าง20นะครับช่อง8ไทยแลนด์นิวส์